ัสดีครับ FC ทุกคนนะครับผมไอแมน Channel V2 ไอแมน V2 Channel นะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องขอบคุณ FC นี่แหละนะครับเนาะที่เข้ามากันมากมายครับเข้ามากันโอ้คอมเมนต์เยอะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วัน 4 วันก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ๆตามกลับไปนะครับเพื่อนถ้าใครยังไม่อันนี้ก็คอมเมนต์มาบอกผมอีกทีนะครับแต่ผมตามแน่นอนบางทีอาจจะลึกลงไปผมอาจจะตามไม่ถึงนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ลึกลงไปจริงๆครับถ้า 3-4 วันนี้ก็น่าจะตามยากหน่อยแต่ว่าก็จะตามพยายามตามนะครับตามให้หมดทุกคนนะครับมีเท่าไหร่ก็จะตามให้หมดเลยครับก็วันนี้ ก็มีเรื่องหนึ่งเนาะจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่แบบก็ไม่ได้ที่เห็นแก่ตัวอะไรนะครับผมก็ทำงานการค้าขายอย่างนี้ก็เจอเพื่อนคนไหนที่ตกทุกข์ได้ยากอะไรที่นี่ผมก็ช่วยเหลือกันไปครับวันนี้ก็มีเคสหนึ่งนะครับที่ไปเจอลุงแกนะครับลุงแกพิการเนาะจริงๆก็ตอนนั้นแกก็มีครอบครัวครับมีลูกมีเมียนี่แหละแต่ทีนี้แกเส้นเลือดในสมองแตกเนาะพอแกก็ป่วยแกก็เดินไม่ได้เนาะเดินไม่ได้แกก็นั่งไปเรื่อยๆแกก็ขยับไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยนะครับแกจะขยับแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูเนาะไปเจอแกแต่ว่าผมเคยเจอแกมานานแล้วผมขายปลามาหลายปีก็เห็นแกอยู่ผมก็ช่วยเหลือแกอยู่นะครับก็ให้พวกปลาพวกไข่ปลาพวกอะไรที่แกจะชอบกินไข่ปลามากครับผมก็เอาไปให้แกประจำนั่นแหละไข่ปลาบางทีก็ปลาส้มบ้างเนี่ยครับแกชอบผมก็ไม่ได้เอาตังค์แกหรอกเนาะก็ให้แกฟรีๆอะไรทุกครั้งแกก็ให้พรอะไรประมาณอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นช่องใหม่ครับผมเดี๋ยวจะเอาคลิปลงมาต่อให้เลยนะครับผมคลิปนี้ลงท้ายแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมมาขายปลานะครับขายปลาขายรถเล่เนาะรถผมอย่างเงี้ยครับวันนี้พอดีมาเจอพี่เขานะครับพี่เขาพิการเนาะเขานั่งคือขยับตัวเดินไม่ได้นะครับเขาจะขยับก้นไปทีขยับตัวไปทีขยับขาไปทีอย่างเงี้ยครับบ้านเขาก็อยู่ไกลจากตรงนี้ประมาณสัก300 เมตรนะเพื่อนผมมาแต่ตอนเช้าแล้วเขามานั่งอยู่ตรงนี้ครับเมื่อก่อนผมก็เคยเจอเขานะผมก็เอาพวกอาหารพวกไก่ปลาพวกอะไรพวกนี้ให้เขาเนาะวันนี้ก็มาเจอพี่เขาทีเดี๋ยวเราจะเอาไก่ปลาเอาอะไรที่ของชอบเขานะครับให้เขาเดี๋ยวก็มีปลาส้มเพื่อนนี้ปลาส้มครับแล้วก็ไข่ปลาครับนี่ครับไข่ปลาพี่เขาจะชอบไข่ปลามากครับเนี่ยครับก็คนเราไม่ได้นั่งใจกันเนาะก็ช่วยกันไปเนาะพี่เขาก็ลำบากเนาะมาทีก็ลำบากพอจะกลับได้ก็น่าจะเย็นๆเพราะร้อนมากครับตอนนี้อากาศเดี๋ยวเราเอาไปให้พี่เขากันนะครับเพราะว่าเขาก็อยู่คนเดียวเนาะลูกเต่าเขาก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดก็อยู่กับญาติๆกันนั่นแหละญาติเขาก็อยู่แต่ว่าเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเนาะแขนข้างอีกข้างหนึ่งแกก็ใช้ไม่ได้นะครับก็มีคนใจบุญเอาน้ำอะไรให้เหมือนกันครับแกก็นั่งรออากาศเย็นๆนู่นแล้วแกจะไปเอ้าขอบคุณมากอาหารเดี๋ยวอยู่ยาวมีความสุขด้วยแม่ในวิทย์ด้วยครับผมเราคงอย่าแรงๆนู่นน้อยอย่ากลับอ่ะเนาะแรงเพื่ออากาศมันร้อนน้อยเพิ่งกลับเพียครับเอาผู้ดูโหดโอกาสบรรทุกใช้เลยนี่ครับผู้ดูโอกาสบรรทุกใช้เอาเงอ๋อครับ
วันที่12ก็เยอะมื้อนี้เนาะ2แม่ลูกนั่นก็ใจบุญครับน้ําให้กินน้ําเย็นครับผมนี่ครับพี่เขาก็ลําบากเนาะแขนขาเขาก็ไม่ดีครับก็จะช่วยกันไปเนาะพี่น้องคือก็ล้มโรคเดียวกันครับผมครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆพอดีมีอะไรอยากจะให้เพื่อนได้เห็นกันนะว่าโลกของเรานั้นยังมีอีกมากมายที่ลำบากนะคนที่ลำบากของเราก็ยังเยอะเราพอช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปเนาะเพื่อนๆนะครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ